สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาแป๊บๆน้อยเราจะพามาดูว่าวันนี้เราจะขนท่อนไม้เนาะที่แบบอู้ซื้อเขาเนาะเขาเอาขนไม้มาส่งเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วจ้ะแล้วเราก็จะขนไม้ตรงกองนี่เนาะไปไว้ตรงหลังบ้านเราขนได้พักนึงแล้วจ้ะเราขนไปมันมีอยู่3กองเนาะเราขนได้แล้วกองนึงตอนนี้เหลืออีก2กองเราก็จะขนต่อให้มันเซตเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันจ้ะว่าเวลทำอะไรเด้งเนาะอยู่ที่บ้านช่วงซัมเมอร์นี่นะเดี๋ยวไปดูกันจ้ะนี่จ้ะเราขนมาได้จำนวนหนึ่งแล้วนะบิลลี่ซื้อจากเพื่อนเขามาจะไม่ซื้อมามีทั้งหมดเนาะที่เขาขนมาให้คันรถหนึ่งน่ะถ้าเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ 1,600 บาทเนาะเนี่ยยังเหลืออีก2กองจะแบบต้องไปขนให้มันเซตเนาะเดี๋ยวเรามาหยุดพักสักแป๊บเนาะเพื่อนๆเนาะเราขนมาได้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วจ้ะยังร้อนเดี๋ยวเรามาหยุดดื่มน้ำก่อนนะดื่มน้ำกินขนมก่อนเดี๋ยวค่อยไปขนต่อเดี๋ยวมาหยุดกินน้ำกันก่อนจ้ะอันนี้เป็นน้ำเป๊ปซี่เนาะหัวอากาศแล้วนี่ยังร้อนเลยมีพวกขนมด้วยอะไรเนี่ยกินขนมเนาะให้มันหายเหนื่อยแฟนเราอยู่ห่างไหนอันนี้ความเชื่อกินขนมสักแป๊บก่อนให้มันหายเหนื่อยก่อนโอ้ยร้อนไปขนไม้กันต่อจ้ะเดี๋ยวมีซิปเนาะ